วัสดีครับนี่คือ Inside New Podcast อุ้งอิงฟีเวอร์ชัยชนะจันสองล่าข่มจันโอชากระแสอุ้งอิงฟีเวอร์ยังไม่แผ่วหลังแพทองธารชินวัตรลูกสาวคนสุดท้องของทักษิณชินวัตรเข้ามาคุมกงสีชินวัตรหรือพรรคเพื่อไทยผ่านตำแหน่งหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยตำแหน่งที่ใหญ่กว่าใครในพรรคเพราะเปรียบเป็นทักษิณนั่นเองทุกคำพูดของอุ้งอิงในอีกแง่ถูกตรหัสเป็นสิ่งที่ทักษิณคิดด้วยสำหรับทักษิณที่เชื่อเรื่องเลือดข้นกว่าน้ำไว้ใจในคนในบ้านมากกว่าคนนอกบ้านดังนั้นหากจะดันอุ้งอิงขึ้นเป็นแคนดิเดตนายกพรรคเพื่อไทยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเช่นที่เคยดันยิ่งลักษณ์ชินวัตรน้องสาวจนได้เป็นนายกหญิงคนแรกของไทยแม้บริบทการเมืองจะเปลี่ยนไปช่วง10ปีที่ผ่านมาแต่นักการตลาดการเมืองอย่างทักษิณอ่านเกมออกที่ยังเชื่อมั่นในแบรนด์ชินวัตรยังขายได้จากผลโพลล่าสุดของนิดาโพสำรวจสอบถามบุคคลที่อยากให้เป็นนายกตามภาคต่างๆผลโพลพบว่าชื่ออุ้งอิงมาลำดับที่1ในพื้นที่ภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางส่วนบิ๊กตู่มาที่1ภาคใต้แพร่ภาคเดียวสำหรับพื้นที่กรุงเทพมาลำดับที่1คือทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไก่หากมองผลโพลให้ลึกลงไปน่าสนใจไม่น้อยพบว่าชื่อพิธาไล่เบียดอุ้งอิงอยู่ทั้ง3ภาคในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานเป็นสิ่งตอกย้ำว่าคู่แข่งพรรคเพื่อไทยที่แท้จริงคือพรรคก้าวไก่ไม่ใช่พรรคฝั่งขั้วอนุรักษ์นิยมขั้วอนุรักษ์นิยมมีเพียงชื่อบิ๊กตู่ที่โดดเดี่ยวขึ้นมาไร้คู่แข่งแต่กระแสก็ยังสู้อุ้งอิงพิธาไม่ได้และน่าสนใจว่าเอาชนะอุ้งอิงในพื้นที่กรุงเทพไปได้แม้ว่าการเลือกตั้งสนามกรุงเทพครั้งที่ผ่านมาเพื่อไทยจะกวาดเก้าอี้สกไปเพียบอีกสิ่งที่น่าสนใจคือชื่ออุ้งอิงมาลำดับที่2ในพื้นที่ภาคใต้กับไม่มีชื่อจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในเมื่อกระแสอุ้งอิงมาเช่นนี้ทักษิณจะเปลี่ยนหมากเล่นหรือไม่เพราะอุ้งอิงก็มีข้อจำกัดเรื่องพรรษาการเมืองที่ยังน้อยไม่มีประสบการณ์จะได้สู้กับนักการเมืองที่ได้เชื่อว่าเขี้ยวลากดินได้อย่างไรหรือสุดท้ายจะเป็นหนังตะลุงที่พ่อชักใยอยู่เบื้องหลังหรือไม่ดังนั้นจึงมีอีกชื่อตีคู่มาคือเสียนิดเศรษฐาทวีสินในการมาเป็นแคนดิเดตนายกพรรคเพื่อไทยผ่านสายบ้านแจ้งวัฒนะผ่านยิ่งลักษณ์กับเจ๊แดงเยาวภาวงศ์สวัสดิ์อาจมาเป็นตัวสำรองที่จะมาเบียดอุ้งอิงในอนาคตก็ได้แต่เศรษฐาเป็นคนนอกบ้านชินวัตรและไม่ใช่คนที่จะมาสั่งมาคุมง่ายๆงานนี้ทักษิณจะยอมให้คนนอกบ้านถือดุลอำนาจหรือไม่และจะทำให้ขั้วอำนาจตระกูลชินวัตรเปลี่ยนไปด้วยแต่จากกระแสอุ้งอิงที่เกิดขึ้นถือเป็นแต้มต่อของฝั่งบ้านจันสองลาภาพตัวแทนทักษิณกับปุญญหญิงอ้อพจมานดามาพงศ์ล่าสุดอุ้งอิงเพิ่งแจ้งข่าวดีของตัวเองกำลังตั้งครรภ์ซึ่งในทางการตลาดการเมืองก็มองว่าจุดนี้อุ้งอิงสามารถชูความเป็นแม่ในสนามการเมืองได้เพื่อมัดใจฐานเสียงและจากคนทั่วไปถือเป็นสตอรี่ใหม่ของอุ้งอิงที่จะจารึกไว้เช่นผู้นำสตรีหลายคนในต่างประเทศทั้งหมดนี้จึงต้องจับตา28พฤศจิกายนนี้ที่พรรคเพื่อไทยจะมีการจัดประชุมใหญ่พรรคที่คาดว่าจะมีการปรับทัพเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารพรรครองรับการเลือกตั้งปี2566รวมทั้งต้องจับตาว่าพรรคเพื่อไทยจะมีความชัดเจนเรื่องแคนดิเดตนายกมากน้อยเพียงใดเพราะมีรายงานข่าวว่าอาจมีการจัดแสดงวิสัยทัศน์ของแคนดิเดตนายกทักษิณจะเล่นกับกระแสปล่อยทีเด็ดอะไรเสริมความแข็งแกร่งให้อุ้งอิงมีคะแนนนิยมนำชนิดม้วนเดียวจบหรือไม่ต้องรอดูขอขอบคุณข้อมูลจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ